คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา4หลักสูตรดังนี้หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคมหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อผลิตจัดหาจัดระบบจัดเก็บบริการและแพร่กระจายสารสนเทศทั้งในหน่วยงานและสังคมภายนอกให้รับรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศโดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้แผนกอแบบก.1วิทยานิพนธ์36หน่วยกิตและแผนกอแบบก.2ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ12หน่วยกิตหมวดวิชาเลือก6หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์18หน่วยกิตคุณสมบัติของผู้สมัครแผนก่อแบบก.2ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทันเข้าศึกษาในหลักสูตรในทุกสาขาวิชาจุดแข็งของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการและบริการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักวิชาการสารสนเทศบรรณารักษ์นักจดหมายเหตุนักวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บมาสเตอร์นักธุรกิจสารสนเทศหรือเจ้าหน้าที่ออกแบบและผลิตสื่อสำหรับรายละเอียดผู้สนใจสามารถสมัครและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์073-313-930-45ต่อ3058หรือหมายเลขโทรศัพท์081-543-3556หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพของตนเองชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นฐานพหุสังคมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับโครงสร้างหลักสูตรมี3แผนดังต่อไปนี้แผนกอแบบก.1วิทยานิพนธ์36หน่วยกิตแผนกอแบบก.2ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ12หน่วยกิตหมวดวิชาเลือก6หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์18หน่วยกิตและแผนขอไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตประกอบด้วยวิชาบังคับ12หน่วยกิตวิชาเลือก18หน่วยกิตและสารนิพนธ์6หน่วยกิตคุณสมบัติของผู้สมัครแผนกอแบบก.2และแผนขอต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมศาสตร์พัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือคาดว่ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กล่าวมาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจุดแข็งของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการพัฒนาคนซึ่งภายหลังสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักพัฒนาสังคมพัฒนากรผู้ประกอบการวิสาหกิจและธุรกิจชุมชนและหลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคมยังเป็นหลักสูตรเพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่นสำหรับรายละเอียดผ
ผู้สนใจสามารถสมัครและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์073-313-930-45ต่อ3020หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยผู้ปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนที่สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการวิจัยระบบของภาษาภาษาไทยเชิงประวัติภาษาถิ่นบทบาทภาษากับการสื่อสารการวิเคราะห์วิจารณ์บทประพันธ์ทั้งแบบฉบับร่วมสมัยหรือวรรณคดีท้องถิ่นมีโครงสร้างของหลักสูตรแผนกอแบบกอ2ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต3หน่วยกิตหมวดวิชาบังคับ12หน่วยกิตหมวดวิชาเลือก6หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์18หน่วยกิตคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทันเข้าศึกษาในหลักสูตรจุดแข็งของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เชิงทฤษฎีสามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและสามารถสื่อผลการศึกษาที่สังเคราะห์ได้โดยการเผยแพร่ในวงวิชาการและชุมชนสำหรับรายละเอียดผู้สนใจสามารถสมัครและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์073-313-928-45ต่อ3041หรือหมายเลขโทรศัพท์081-341-6455หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเป็นหลักสูตรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพความรู้ภาษาไทยในระดับลึกสามารถพิจารณาบทบาทและประสิทธิภาพของภาษาไทยในการสื่อสารสามารถสร้างองค์ความรู้ในการศึกษาวิวัฒนาการและระบบภาษาอธิบายการดำรงอยู่และพลวัตของภาษาไทยทั้งภาษามาตรฐานและภาษาถิ่นและงานประพันธ์ที่สืบสารและพัฒนาจากอดีตทั้งหลายลักษณ์และมุขปาฐะอย่างเป็นระบบและลุ่มลึกมีโครงสร้างหลักสูตร2แบบคือแบบ 1.1 วิทยานิพนธ์48หน่วยกิตและแบบ 2.1 ประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ6หน่วยกิตหมวดวิชาเลือก6หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์36หน่วยกิตคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในสาขาภาษาไทยหรือกำลังศึกษาอยู่ในสาขาดังกล่าวและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทันเข้าศึกษาในหลักสูตรและได้รับการพิจารณาให้สมัครตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสำหรับรายละเอียดผู้สนใจสามารถสมัครและติดต่อได้ที่ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์073-313-930-50ต่อ3042หรือหมายเลขโทรศัพท์080-606-9813นอกจากนี้งานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเช่นการจัดเสวนาการร่วมสัมมนาประจำหลักสูตรโครงการอบรมความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษและกิจกรรมอื่นๆรวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นการทัศนศึกษาดูงานเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกสาธารณะช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จากการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และในอนาคตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจะเปิดหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆได้แก่สาขาวิชาองค์การและนวัตกรรมการจัดการเปิดรับภาคพิเศษแผนกอแบบกอ2สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสาขาวิชาประวัติศาสตร์สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสาขาวิชาวิจัยประชากรศาสตร์และการจัดการสาธารณะและหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคมและสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศโด
ดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-313-930-45ต่อ3035หรือที่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ www.huso.pn.phu.ac.th